พวกเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยสังเกตไหมฮะใช้ไฟฟ้าหมดเลยใช่ปะเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ยังใช้นะครับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคอมพิวเตอร์กล้องนะครับมือถืออะไรก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าภายในเครื่องหรือองค์ประกอบนั้นมันจะมีวงจรประกอบกันอยู่ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีวงจรมันก็ไม่ทำงานวงจรมันขาดมันก็ไม่ทำงานสายไฟมันขาดมันก็ทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นวงจรไฟฟ้าถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในอุปกรณ์การใช้งานแต่ละตัวแต่ละชิ้นนะซึ่งก็จะผ่านการออกแบบและคำนวณขึ้นมาว่าเฮ้ยเครื่องนี้ต้องมีวงจรแบบนี้เครื่องนั้นต้องมีวงจรแบบนี้นะครับถ้าเป็นไฟฟ้ากำลังก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากนะมีสายไฟเข้าสวิตช์เข้าปลั๊กเข้าหลอดไฟมีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ความซับซ้อนของวงจรจะมีเยอะมากนะถ้าใครเคยเล่นเกี่ยวกับวงจรที่เป็นเขาเรียกวงจรปริ้นใช่ไหมถ้าเป็นสมัยตะก่อนน่ะสมัยยุคผมเนี่ยมาบัตรกีเล่นเนี่ยนะเป็นออดเป็นกระดิ่งเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยนะมีทั้งความต้านทานมีทั้งไดโอดมีทั้งทรานซิสเตอร์รีซิสเตอร์อะไรพวกนี้ประกอบเป็นวงจรขึ้นเพราะนั้นความสำคัญของวงจรมันก็เลยค่อนข้างจะมีความสำคัญมากแต่ที่เราเอามาวิเคราะห์ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเบสิกก็คือเบื้องต้นเพื่อให้เราได้ทราบว่าเฮ้ยถ้ามันมีวงจรประมาณนี้อยู่เราสามารถหาค่าในจุดต่างๆของวงจรได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆมันก็สามารถประกอบรวมร่างกายเป็นวงจรขนาดใหญ่ได้แต่เรามองที่องค์ประกอบที่ใดทีละหน่วยละหน่วยละหน่วยนะครับส่วนจะต่อยอดหรือประยุกต์ใช้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดประสงค์ของวันนี้ก็คืออยากให้เราได้ทราบว่ามันมีวิธีการในการเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์วงจรในแต่ละแบบแต่ละวิธีอย่างไรนะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้กลยุทธ์ไหนในการเข้าใจวงจรนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถหากลยุทธ์อย่างอื่นมาทดแทนได้ซึ่งปัจจุบันน่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์พอเป็นคอมพิวเตอร์ปุ๊บเราก็ไม่ต้องคำนวณด้วยมือก็ได้นะอันนี้ถ้าพูดตามเรื่องตามจริงนะก็คือเราก็มีซอฟต์แวร์เข้ามานะช่วยในการที่เราจะวิเคราะห์แต่ถ้าเราจะใช้ซอฟต์แวร์เราก็ต้องเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานซะก่อนเข้าใจที่ครูสื่อใช่ไหมคือเราต้องเรียนรู้พื้นฐานเบสิกซะก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดการปัจจุบันมีซอฟต์แวร์เยอะแยะเลยที่เอามาจัดการเรื่องวงจรไฟฟ้านะครับบางตัวก็ฟรีบางตัวก็เสียสตังค์นะครับบางตัวก็สามารถมีศักยภาพสูงมากนะครับเยอะแยะนะถ้าเป็นในระดับสูงเนี่ยจะมีวงจรที่มาซัพพอร์ตพวกนี้เยอะมากแต่ต้องย้อนกลับไปที่เบสิกเหมือนกันนะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับส่วนการประยุกต์ใช้ก็ว่ากันอีกทีนะบางคนบอกให้เรียนไปทำไมก็มีโปรแกรมหมดแล้วถ้าคุณไม่รู้จักเบสิกพื้นฐานคุณจะไปใช้โปรแกรมมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนในระดับพวกเราก็เหมือนกันนะครับคุณไม่ได้คาดหวังให้พวกเราต้องเก่งนะในวิชาในหมวดของการวิเคราะห์วงจรนะบางคนตั้งคำถามไปเลยเฮ้ยผมไม่ได้เรียนไฟฟ้าผมต้องมารู้จักวงจรทำไมวะอะไรประมาณนี้แต่อยากให้รู้ในส่วนของภาพรวมพื้นฐานของไฟฟ้านะครับส่วนหนึ่งตรงนั้นก็คือวงจรไฟฟ้านี่แหละที่เราต้องมาคุยกันนะครับการหาค่าในวงจรไฟฟ้ากับสายตรงเนี่ยหรือว่า DC circuit analysis นะในบทที่2ตัวนี้มันก็จะมีวิธีการที่จะหาได้อยู่หลายรูปแบบตอนนี้ครูหยิบมาอยู่3 วิธีนะครับซึ่งผลถ้าพวกเราดูภาพรวมเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทั้ง3วิธีเนี่ยมันสามารถหาคำตอบได้ตรงกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีของเคอร์ช็อปไม่ว่าวิธีของเมชวิธีของโนดนะครับจากโจทย์ข้อเดียวกันนะแต่ทำได้3วิธีโดยที่คำตอบเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนละเฮ้ยผมถนัดเคอร์ช็อปก็ใช้เคอร์ช็อปผมถนัดเมชก็ใช้เมชผมถนัดโนดก็ใช้โนดทำได้นะครับทำได้รูปทางด้านขวามือที่เราเห็นผู้ชายคราวยาวๆอยู่ตรงนี้นะชื่อนายโรเบิร์ตเคอร์ช็อปนะนายโรเบิร์ตเคอร์ช็อป
นะเกิด1824ถึง1887ก็คือคนคิดค้นทฤษฎีที่ใช้ในการหาคำตอบในวงจรที่เกิดขึ้นนะเป็นนักฟิสิกส์สมัยยุคเก่านะเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะ200กว่าปีที่แล้วนั้นก็อยากให้เกียรติเนาะเขาเรียกว่าการให้เกียรติคนเวลาคิดค้นทฤษฎีอะไรใหม่ๆบนโลกใบนี้นะในเคอร์ช็อปก็ไปเจอทฤษฎีในการหาค่าในวงจรไฟฟ้านะครับก็เลยตั้งชื่อให้เขานะเคอร์ช็อปลอนะส่วนวิธีเมทวิธีโนดก็จะเป็นกลยุทธ์ในการหาอีกรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งอย่างที่บอกนะคำตอบมันจะได้คำตอบเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเคอร์ช็อปนี่กฎของนายเคอร์ชอปเนี่ยจะมีอยู่2กฎกฎกระแสกับกฎแรงดันนะกฎกระแสเขาเรียกว่าเคอร์ชอปเคอร์เรนต์ลอเคอร์ชอปเคอร์เรนต์ลอเนาะถ้าพวกเราจับตัวใหญ่ๆมาเรียงกันมันก็จะเป็นตัว K ตัว C แล้วก็ตัว L นะบางทีทางไฟฟ้าเขาจะเรียกย่อๆว่า KCL นะก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นกฎเคอร์ชอปเคอร์เรนต์ลอกฎกระแสกฎกระแสเนี่ยจะใช้กับวงจรที่มีการแบ่งกระแสนะวงจรที่มันแบ่งกระแสออกไปแสดงว่ามีต้องมีจุดที่สามารถกระจายกระแสออกไปได้คือไม่ได้กระแสไปเดินทางเดียวกระแสเดินแล้วมันต้องมีการแยกกระแสออกไปซึ่งมันก็หลักการก็จะเหมือนน้ำเลยนะน้ำวิ่งมาลำน้ำใหญ่วิ่งมาปุ๊บเจอลำน้ำเล็กๆสองลำน้ำมันก็จะแบ่งออกไปไปแบ่งออกไปซึ่งมันก็หมายความว่าปริมาณของน้ำที่แบ่งออกไปบวกกันมันต้องเท่าปริมาณของลำน้ำใหญ่หนึ่งครับถ้าพูดแบบนี้ก็จะพอจะเห็นภาพหลักการของกระแสก็เหมือนนะพวกเราดูตัว I1 นะเห็นไหม I1 วิ่งมาปุ๊บพอมาเจอจุด A ปุ๊บมันแบ่งลงมาข้างล่างเป็น I2 มันแบ่งมาทางด้านขวามือแล้วก็ไหลลงมาก็เป็น I3 เพราะนั้นกฎกระแสของชอบจะใช้ตรงบริเวณนี้ได้ก็คือ i1 เท่ากับ i2 กับ i3 บวกกันก็คือสมการข้างล่างเห็นไหมนี่คือกฎกระแสคือชอบหรือถ้าเราย้ายสมการกลับมาปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ i2 กลายเป็นลบ i3 ใช่ไหมฝั่งนี้ก็กลายเป็น0ซิกมา i ก็คือผลรวมของกระแสณจุดใดๆในวงจรไฟฟ้าจะเท่ากับ0เสมอนี่คือคำพูดที่มันเป็นภาษาผลรวมของกระแสไฟฟ้าณจุดใดๆในวงจรจะมีค่าเท่ากับ0นะครับหรือจะมีคำพูดที่พูดอีกอย่างนึงและเข้าใจได้ง่ายก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คือเนี่ยกระแสไหลเข้าก็คือ i1 ถูกป่ะกระแสไหลออกก็คือ i2 กับ i3 แสดงว่า i2 i3 ต้องมาบวกกันอันนี้ไหลเข้าอันนี้ไหลออกเท่ากับกันพอย้ายข้างมันก็เลยมาลบกันก็กลายเป็นสุดเดี๋ยวเรารู้กฎกันนะเดี๋ยวเราจะไปใช้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้กฎเขาวิเคราะห์มาเป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นจริงตามนั้นด้วยนะนี่ตัวอย่างเห็นไหมจากรูปจงคำนวณหากระแส i5 i5 ตรงไหนตรงนี้เห็นไหม i5 ตรงนี้เพราะนั้นจะมีกระแสอยู่ประมาณ6อันเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยไอตัวไหลเข้ากับไหลออกมันมีอะไรบ้างไหลเข้ามีอะไรวะมี i1 i2 ใช่มั้ย i4 i6 อันนี้ไหลเข้า i2 i1 i2 i4 i6 ไหลเข้าไหลออกอ่ะ i5 กับ i3 ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าสมการไหลเข้าเท่ากับไหลออกก็กลายเป็น1 2 4 6เท่ากับ3กับ5บวกกันแทนค่ามีค่าอยู่แล้วใช่ป่ะยกเว้น i5 ตัวเดียวแล้วก็แทนค่าเราไป8m 2 m 3 m 5 m 15ใช่ไหม10 15 18เท่าที่10 18ฝั่งนี้ก็เป็น15เพราะนั้น18ลบ15ก็เหลือ3คำตอบของข้อนี้ i5 ก็คือ3แอมป์นะนี่คือการเอาไปใช้หลักการเหมือนน้ำครับเนี่ยครับรูปนี้ผมว่ามาสื่อต้องการอยากให้เห็นว่าไอ้ Q1 คือปริมาณน้ำที่วิ่งมาแล้วมันมีท่อแตกออกไป3ทางถูกไหมเพราะนั้นไอ้ Q2 Q3 Q4 บวกกันก็ต้องเท่ากับ Q1 อันนี้คือไปเทียบเคียงนะ
แต่ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนกระแสน้ำไงกระแสไฟฟ้ามันอาจจะมาได้จากหลายทิศทางแล้วมันก็จะอาจจะไปรวมตัวกันตอนท้ายเพื่อจะกลับให้ไปครบวงจรนะมันไม่ใช่เหมือนน้ำเนาะน้ำมันพุ่งไปแล้วมันอยากจะพุ่งไปไหนก็ไม่รู้นะแต่กระแสมันจะมีการวนเข้ามาในลูปของวงจรแล้วกลับมาที่เดิมนะแต่เราก็ไปวิเคราะห์ในจุดที่มันมีการแยกตัวนะจุดไหนที่มีการแยกตัวเราก็ไปวิเคราะห์ดูต่อมานะครับมาดูกฎแรงดันบ้างนะครับกฎแรงดันเขากล่าวว่านะกฎแรงดันตัวย่อก็จะเป็น KVL นะ Kirchhoff Voltage Law นะครับผลรวมของแรงดันในวงจรปิดใดๆจะเท่ากับ0ผลรวมของแรงดันในวงจรปิดใดๆจะมีค่าเท่ากับ0ก็หมายความว่าในวงจรมันจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันอยู่นะเราพูดแรงดันเนาะเพราะว่าเราดูกฎแรงดันนะมีแหล่งกำเนิดแรงดันอยู่เพราะนั้นแหล่งกำเนิดแรงดันก็คือในวงจรนี้ก็คือไอ ES E ก็คือแรงดัน S ก็คือซัพพลายก็คือแรงดันที่เป็นตัวต้นทางหรือแรงดันที่เป็นตัวจ่ายนะถ้าวงจรนี้เราสังเกตว่าวงจรปิดจะมีอยู่2วงอันนี้วงหนึ่งอันนี้อีกวงหนึ่งเพราะนั้นวงจรปิดทางด้านซ้ายมือเนี่ยเวลาต่อวงจรครบนะแรงดันที่แรงจ่ายมันจะไปตกอยู่ที่ความต้านทานนะเขาเรียกว่าความต้านทานตกคอมเนาะความต้านทานตกคอมเหมือนกับบทที่1ที่เราเคยเจอวงจรธรรมดามาแล้วใช่ไหมอนุกรมขนานผสมนะแล้ววงจรในวงปิดนะวงจรที่แรงจ่ายมันจะแบ่งกันไปตกที่ความต้านทานซึ่งตอนนี้วงจรปิดตอนนี้มี R อยู่2ตัว R1 กับ R2 ดังนั้นแรงดันมันก็จะไปตกที่ R1 ก็จะเป็น V1 ที่ R2 ก็จะเป็น V2 นะแล้วมันเป็นวงปิดแบบนี้จึงมีผลทำให้ว่า V1 กับ V2 เนี่ยบวกกันมันจะเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายแรงดันที่แหล่งจ่ายเท่ากับ V1 บวก V2 เห็นไหมถ้าเราย้ายสมการมามันก็จะกลายเป็น ES ลบ V1 ลบ V2 เท่ากับ0เนี่ยครับผลรวมของแรงดันในวงจรปิดใดๆจะเท่ากับ0ก็คือคุณต้องย้ายสมการของ V1 กับ V2 มาฝั่งนี้เหมือนกับกระแสตะกี้แต่ถ้าเรามองเป็นภาษาแบบนั้นจะเข้าใจยากนะถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือเฮ้ยไอเนี้ยต้นทางแรงดันมันมีกี่โวลต์วะสมมติว่า100 โวลต์แสดงว่าไอ้2ตัวเนี้ย V1 กับ V2 เนี่ยมันบวกกันมันต้องเท่ากับ100นะส่วนมันจะมีค่าเท่าไหร่แล้วแต่ละถ้า50 50แสดงว่า R 2ตัวเนี่ยเท่ากันนะไอเนี้ย50โวลต์ไอเนี้ย50บวกกันได้100แสดงว่า R 2ตัวเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าตัวนี้เป็น70ตัวนี้เป็น30บวกกันได้เท่ากับ100แสดงว่า R 2ตัวนี้ไม่เท่ากันละเราก็ต้องมาดูว่า R แต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่นะแต่ใน1วงจรปิดนะครับผลรวมของแรงดันจะเท่ากับ0เช่นการวงขวามือผลรวมของแรงดันเท่ากับ0ก็หมายความว่าไอ้ V2 กับ V3 เนี่ยมันเท่ากันV2 กับ V3 เนี่ยมันเท่ากันเพราะมันเป็นลักษณะของรูปวงจรที่เป็นวงจรขนานอยู่ลองกลับไปดูในบทที่1เนาะจะมีเรื่องของวงจรขนานใช่ไหมกฎของวงจรขนานจะตอบไว้ว่า V แรงดันที่ตกเข้าวงจรขนานนะจะมีค่าเท่าๆกันมันก็ย้อนกลับไปที่เคอร์ชอฟที่บอกว่าผลรวมของวงจรของแรงดันในวงจรปิดเท่ากับ0ก็ด้วยเหตุผลแบบนี้แหละนะครับใช่ไหมในหลักการของวงจรขนาน V2 กับ V3 ก็จะเท่ากันนะซึ่งก็ต้องย้อนกลับมาบทที่1นะก็คือกฎของโอห์มนั่นเอง I เท่ากับ E ส่วน Rอย่าลืมนะสมการพื้นฐานกฎของโอห์ม I เท่ากับ E ส่วน R เพราะนั้นในวงจรเนี่ยมันจะต้องมีแรงดันก่อนนะพอมีแรงดันปุ๊บก็ต้องมีความต้านทานอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ตายตัวเลยก็ว่าได้นะ R เนี่ยมันจะแฝงอยู่ในสายไฟด้วยนะครับแต่จริงๆมันก็จะมี R เป็นตัวอยู่นะต่างหากนะก็หมายความว่ามันขาดไม่ได้ในวงจรยังไงก็มี R มันจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองเพราะนั้นพอวงจรมันครบมันก็จะมีกระแสหลักนะครับกระแสไหลจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะนั้นสมการก็จะเป็น I เท่ากับ E ส่วน R นี่ก็คือกฎของโอห์มแล้วก็เอาพวกนี้มาจับในวงจรในความสำคัญของกฎต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะนั้นซิกมาโวลต์เท่ากับ0นะก็คือเขาย้ายสมการของ V1 กับ V2 ข้ามาฝั่งที่เป็นแรงดันซัพพลายนะครับหรืออีกรูปนึงเนาะก็คือ V2 กับ V3 ลบกันก็คือเป็น0นะก็ได้ผลคำตอบเหมือนกันก็คือซิกมา V เท่ากับ0นะตัวอย่างครับนี่เห็นไหม
จากวงจรดังรูป 1.4 จงคำนวณหาค่าแรงดันตกคล่อมความต้านทานนะไม่ใช่แรงดันตกนะแรงดันตกคล่อมนะตกคล่อมมันค่าบรรทัดกันความต้านทาน R3 โดยวิธีเคอร์ช็อปเห็นไหมโจทย์บอกเลยว่าเฮ้ยต้องใช้เคอร์ช็อปในการหานะอะไรประมาณนี้เพื่อจะได้สื่อสารกันให้ถูกนะแล้วเรามาดูก่อนเห็นไหมแรงจ่าย20โวลต์ตัวนี้5โวลต์ตัวนี้8โวลต์ตัวนี้2โวลต์นะวงปิดมี2วงวงซ้ายกับวงขวาสิ่งที่ต้องการหาคือแรงดันตกคล่อม R3 ถูกปะจงหาแรงดันตกคล่อมที่ความต้านทาน R3 ก็คืออยากรู้ V3 เท่าไหร่อยากรู้ว่า V3 เท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เห็นแล้วนี่เฮ้ยใช้เคอร์ช็อปโบนเตดรอได้ถูกไหมครับเพราะว่า ES เท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 บวก V5 ใช่ไหม ES เท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 บวก V5 ES บอกมาละ20โวลต์ V1 5โวลต์ V2 8โวลต์V5 2โวลต์เหลือ V3 เพราะนั้นก็แทนค่าลงไปปั้งๆย้ายค่าใช่ไหม20ก็ลบด้วย5โวลต์บวก8บวก2อันนี้ก็15อันนี้คิดในใจนะไม่คิดเลขเลย10 15 20แรงจ่ายลบ15มันก็เหลือแรงดันตรงนี้5โวลต์กลับไปเช็คคำตอบดิอันนี้5อันนี้8อันนี้ V3 เท่าไหร่5ใช่ไหม5อันนี้2เพราะนั้นตัวนี้10ละ20V1 กับ V3 ก็เป็นอีก10ก็เป็น20ถูกต้องนะทำคำตอบไปแล้วกลับไปรีเช็คนะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเฮ้ยเสร็จจบไปเลยนะนี่ก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะนั้นทำเสร็จก็ไปรีเช็คว่าเฮ้ยมันถูกต้องไหมก็แสดงว่าถูกต้องนะผลรวมของแรงดันในวงจรปิดเราใดมีค่าเท่ากับ0ก็คือแรงจ่ายไม่20มันก็ต้องไปตกคล่อมความต้านทานรวมกันแล้วบวกกันแล้วก็ต้องเท่า20ย้ายข้างมาลบกันก็คือกลายเป็น10นะก็คือต้องเท่ากันแล้วก็ได้คำตอบละ V3 เท่ากับ5โวลต์ถ้าโจทย์ตัวนี้ถามต่อว่า V4 เท่าไหร่ V4 ก็คือ5โวลต์เหมือนกันเพราะฝั่งนี้ก็จะเป็นวงจรขนาดถูกไหมครับถ้าเกิดเราอยากต้องการหากระแสตรงนี้แล้วเขากำหนด R มานะ R ตัวนี้มีค่า5โอห์มสมมุตินะต้องการกระแสที่ไหลผ่านก็เอากฎของโอห์มมาจับ I เท่ากับ E ส่วน Rใช่ไหม E ตัวนี้5โวลต์ R ตัวนี้5โอห์มก็5ส่วน5ก็คือ1แอมป์อันนั้นก็จะเป็นคำตอบที่เราจะได้ต่อยอดออกไปนะอันนั้นพอเราจับประเด็นตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเอากฎของโอห์มมาใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าวิธีการคิดของเคอร์ช็อปโบนเตดลอเคอร์ช็อปเคอร์เรนซ์ลออย่างไรนะครับนี่เห็นไหมอย่างที่ครูบอกปัจจุบันมันมีซอฟต์แวร์มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอามาใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายอันนี้ก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแรงดันเข้าไปใส่เอาความต้านทานเข้าไปใส่กำหนดค่าจากรูปตัวอย่างนะพวกเราสังเกตเห็นไหมแรงจ่าย10โวลต์เนาะแรงจ่าย10โวลต์ความต้านทาน2ตัวนี้เท่ากันก็คือ10โอห์มกับ10โอห์มนะเอาโวลต์มิเตอร์ไปต่อคล่อมนะเดี๋ยวภาคปฏิบัติคุณจะได้เล่นนะภาคปฏิบัติคุณจะได้เล่นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะวัดความต้านทานได้วัดกระแสได้วัดแรงดันได้นะปรับค่าต่างๆนะวิเคราะห์ด้วยนะในภาคปฏิบัติก็มีการวิเคราะห์วงจรพวกนี้ร่วมด้วยนะเพราะนั้นเรียนทฤษฎีไปแล้วนะก็เอาทฤษฎีตัวนี้ไปใช้ในการตอบคำถามในใบงานปฏิบัติด้วยนะครับสังเกตเห็นไหมแรงดันตรงนี้ได้5โวลต์ตัวนี้ได้5โวลต์แรงดันตัวนี้10ใช่ไหมเพราะนั้นผลบวกของแรงดัน2ก้อนเนี่ยบวกกันก็เท่ากับแรงจ่ายซึ่งพวกเราสังเกตว่าถ้า R ตัวนี้เท่ากันแรงดันตัวนี้มันจะเท่ามันจะแบ่งกันคนละครึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดแรงดันถ้า R ตัวนี้เปลี่ยนเป็น100โอห์มตัวนี้ก็100โอห์มมันก็เป็น5โวลต์กับ5โวลต์นะเออนี่คือความประหลาดหน้าประหลาดของวงจรไฟฟ้านะ R ตัวนี้1ล้านโอห์ม R ตัวเนี้ย1ล้านโอห์มโวลต์ก็ยังเป็น5โวลต์ไง5โวลต์นะแต่ตัวที่เปลี่ยนคือกระแสไงกระแสรวมของวงจรมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าเรามองแค่ในส่วนก้อนแรงดันถ้า R 2ตัวนี้เท่ากันไม่ว่าจะมีค่าเท่าใดก็ตามแรงดันตกคล่อมมันจะแบ่งกันคนละครึ่งเข้าใจความหมายใช่ไหมถ้า R 2ตัวเนี้ยมี2ตัวเนาะมี2ตัวแล้วเท่ากันเป๊ะเลยแรงดันจากแรงจ่ายเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งได้เลย
นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงอันนี้ครูก็ทำให้ R มันต่างกันเห็นไหม R ตัวนี้2โอห์มตัวนี้3โอห์มแรงจ่าย10เนาะนะแสดงว่า R 2ตัวนี้ไม่เท่ากันละถ้ามันเท่ากันมันแบ่งครึ่งๆได้เลยคือแทบจะไม่ต้องคิดอะได้คำตอบเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องคิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยโวลต์แต่ละตัวมันตกคอมเท่าไหร่แต่แน่ๆมันบวกกันเท่ากับ10โวลต์แน่นอนถูกปะเพียงแต่ว่ามันจะไม่เท่ากันละอย่างแรกที่เราต้องรู้คือมันไม่เท่ากันละอย่างที่สอง R ตัวไหนมีค่าน้อยโวลต์จะน้อยเห็นไหม R ตัวนี้2โอห์มโวลต์เท่าไหร่4โวลต์ R ตัวนี้3โอห์มโวลต์6โวลต์แต่มันบวกกันคือต้องเท่ากับ10เห็นไหม1ไม่เท่ากัน2ไอ้ตัวไหน R น้อยโวลต์น้อยตัวไหน R มากโวลต์มากอันนี้แบ่งกระแสนี่แบ่งกระแสนะอันนี้ก็ใช้โปรแกรมเหมือนกันสังเกตตรงกระแสนะตัวนี้1แอมป์1แอมป์ R 2ตัวนี้เท่ากันเห็นไหม20โอห์มกับ20โอห์มนะถ้า R 2ตัวนี้เท่ากันเมื่อไหร่กระแสมันต้องแบ่งครึ่งตัวนี้มาต้นทาง1แอมป์ตัวนี้500มิลลิแอมป์หน่วยเป็นมิลลิแอมป์นะหรือพูดง่ายๆก็คือ 0.5 แอมป์ 0.5 แอมป์ 0.5 แอมป์บวกกันเท่ากับ1แอมป์เห็นไหมนี่คือหลักการของการแบ่งกระแสที่ไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกรวมกันนะครับพอถ้าเกิด R สองตัวนี้ไม่เท่ากัน R สองตัวนี้ไม่เท่ากันแรงจ่ายต้นทางกระแสมันปรับนะครับเห็นไหมเป็น 1.5 เพราะนั้นมันก็ต้องแบ่งกัน R ตัวไหนมีค่าน้อยกระแสจะมากจะสวนทางกับแรงดันเมื่อกี้นะ R น้อยกระแสมาก R มากกระแสน้อยเห็นไหมตัวนี้ R 10โอห์มกระแส1แอมป์ตัวนี้ R 20โอห์มกระแสครึ่งแอมป์ 0.5 แอมป์แต่มันบวกกันมันต้องเท่ากับต้นนะเพราะนั้นเคยช็อปตัวเนี้ยถ้าเรามาดูตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นภาพเลยว่าวิธีการคิดมันจะเป็นยังไงPowerpoint ชุดนี้เดี๋ยวผมจะโยนเข้าไปในทีมนะครับในส่วนของเอกสารประกอบการคลาสนะฮะซึ่งพวกเราสามารถที่จะรับชมได้นะแต่ดาวน์โหลดไม่ได้นะแต่คุณสามารถเปิดดูสไลด์พวกนี้ดูในโปรแกรมทีมได้นะครับเขาเรียกว่าเอกสารประกอบคลาสนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่า read only ประมาณนั้นนะสามารถมาเล่น playback ไปมาได้นะครับตัวอย่างที่2นะครับวงจรดังรูปที่ 1.5 จงหาค่ากระแสไหลผ่านความต้านทานแต่ละทวงตัวอย่างนี้สังเกตว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้ววะเพราะอะไรเพราะแรงจ่ายมี2ด้านเว้ยในวงจรบางครั้งที่มันมีความซับซ้อนสูงนะครับต้นทางของแหล่งจ่ายมันอาจจะมีผลเอฟเฟคซึ่งกันและกันนะผลกระทบซึ่งกันและกันได้นะเพราะนั้นการวิเคราะห์โดยมีแหล่งกำเนิดหลายๆแหล่งเนี่ยก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะถ้าเป็นช่างไฟหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้แต่พวกเราให้รู้หลักการนะผมไม่ได้ให้พวกเราว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำได้อะไรผมไม่คาดหวังขนาดนั้นแต่เคยช้อปต้องได้นะเคยช้อปพื้นฐานตะกี้พวกเราต้องได้แต่ถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยแหล่งจ่าย2แหล่งนะที่ต้องใช้กลยุทธ์พิเศษมากขึ้นนะมันไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ให้รู้ว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยสังเกตว่าแหล่งจ่ายมี2ด้านความต้านทานมี2-3ตัววงจรปิดมี2วงใช่ไหมวงซ้ายกับวงขวาวงซ้ายกับวงขวาอันถ้าเกิดเราเจอแบบนี้มันก็ต้องมองมิติของวงจรนะอันนี้เขาใช้เคอร์ชอปในการวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นเวลาเขามองมิติเขาจะมองเฮ้ยแรงจ่ายมันจะจ่ายไฟออกไปแบบนี้นะเหมือนกับสร้างจินตนาการขึ้นมานะหลักการเขาเรียกว่าการสมมุตินะสมมุติว่าเนี่ยวงจรแบบนี้แล้วกระแสมันจะต้องไปยังไงอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้มันก็สมมุติได้เพราะว่ากระแสมันไหลออกจากขั้วบวกกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบแต่ถ้าเป็นกระแสอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะไหลจากลบไปบวกนะแต่ตัวนี้เขามองเป็นมิติของกระแสไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้ามองเป็นมิติของกระแสไฟฟ้ากระแสไหลจะไหลจากขั้วบวกของแรงจ่ายออกไปเนาะเพราะนั้นฝั่งนี้จะมี I1 วิ่งออกไปละตึ๊ดเห็นไหมฝั่งนี้ก็เป็น I2 วิ่งออกไปตึ๊ดเพราะนั้นทิศทางมันก็ได้จะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะวนลงไปตรงนี้ตึ๊ดไหลไปทางนี้ตัวนี้ก็ไหลไปทางนี้นะเพราะนั้นเวลามันไหลปุ๊บมันก็จะมีขั้ว
เวลาขั้วมันจะเกิดมันจะขั้วพวกนี้เป็นขั้วบวกมันก็จะเกิดขั้วบวกตรงความต้านทานใช่ไหมปื๊ดออกไปเจอบวกแล้วเป็นลบเพราะนั้นลงข้างล่างนี่ก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นลบฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นลบเพราะนั้นมันจะมีการขั้วของแรงดันเกิดขึ้นในความต้านทานในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะเพราะนั้นคือชอบอยู่ต้องดูขั้วด้วยเพราะเดี๋ยวมาเขียนสมการอ่ะมันจะต้องใช้ขั้วตัวนี้เป็นกำกับนะในสมการด้วยนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าการตั้งวงลูปปิดนะก็คือวงปิดซ้ายกับวงปิดขวาแล้วก็ขึ้นสมการเห็นไหมตั้งสมการโดยกำหนดวงลูปโดยคำนวณจากอักษรที่กำหนดเช่น A B E F A A B E F A ก็คือวงซ้ายนั่นเองนะถ้าเป็นวงนี้ถ้าเราเข้าใจง่ายๆคือวงทางด้านซ้ายมือวงนี้ปื๊ดเขียน1สมการนะครับวงขวาปื๊ดเขียน1สมการก็กลายเป็นคณิตศาสตร์2สมการขึ้นมาแก้ปัญหาโดยการใช้แมทริกซ์นะพวกเราน่าจะเรียนแคลคูลัสด้วยนะพวกเรามีวิชาบังคับก็คือวิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัสใช่ไหมหนึ่งในนั้นมีแมทริกซ์และดีเทอร์มินแนนต์แน่ๆนะครับก็จะถูกนำมาใช้กับวงจรต่างๆจริงๆแล้วพวกคณิตศาสตร์แคลคูลัสเนี่ยเขาฝึกกระบวนการคิดให้มันเป็นลำดับขั้นตอนนะครับมักจะมีคำถามที่เข้าหูผมเสมอว่าเรียนไปทำไมแคลคูลัสแมทริกซ์ดีเทอร์มินแนนต์อินทิเกรตดิฟเฟอเรนเชียลถ้าเป็นไฟฟ้าผมตอบได้เลยว่ามันได้ใช้นะถ้าเป็นในกระบวนการของช่างไฟฟ้านะวิศวกรไฟฟ้ามันได้ใช้ครับมันได้ใช้พวกนี้วิเคราะห์วงจรนะในกระบวนการในวงจรไฟฟ้ามันจะมีพวกนี้ต้องกลับไปใช้ในการทำงานด้วยนะครับแต่ในสาขาอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือเขาก็บทฝึกกระบวนการคิดให้มันเป็นลำดับขั้นตอนนะครับไฟฟ้าจะได้ใช้แน่ๆ differential นะ integrate นะครับ matrix determinant พวกนี้จะถูกใช้นะครับก็มาขึ้นสมการเห็นไหมครับวงซ้ายก็ได้สมการนี้ v1 บวก v3 เท่ากับ e1 เห็นไหม v1 บวก v3 เท่ากับ e1 ก็คือวิเคราะห์ฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็แทนค่ากระแสคูณ R1 ก็เป็นโวลต์ถูกไหม V1 มันก็คือ I กับ R ตัวนี้คูณกัน V3 ก็คือ I กับ R ตัวนี้คูณกันก็ได้1สมการเนี่ยเสร็จแล้วก็มีสมการกระแสมารองรับอีกนะ I1 บวก I2 เท่ากับ I3 I1 คือตัวนี้ I2 คือตัวนี้ I3 คือตัวนี้เนี่ยแล้วก็เขียนสมการในแต่ละตัวนะทดแทนเข้าไปก็คือเอา I3 เนี่ยแทนด้วย I1 กับ I2 ลงไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็น3ตัวแปรมันจะหายากนึกออกปะเพราะนั้นทำยังไงให้ตัวแปรมันลดเพราะนั้นแทนค่า i3 ด้วย i1 บวก i2 i1 กับ i2 ก็เลยมาแทนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็นตรงนี้ไปละพอแทนค่าปุ๊บก็ตัวไหนบวกกันได้ก็บวกอันนี้กระจายวงเล็บก่อนถูกป่ะจะกระจาย r3 เข้าไปไอ้ตัวนี้รวมได้เห็นป่ะเพราะว่าเป็น r i1 เหมือนกันก็กลายเป็น r1 บวก r3 i1 ตัวนี้ก็เป็น r3 i2 ก็ได้สมการที่1ละอันนี้คือใช้โคชอปนะฮะสังเกตว่าคุณจะต้องทดแทนสมการให้เป็นสมการพื้นฐานพวกนี้น่าตกใจว่านักศึกษารุ่นเรานะรุ่นที่ผ่านมาความสามารถในการย้ายสมการหายไปเยอะเลยไม่รู้เกิดจากอะไรนะอันนี้คุณไม่ได้ตำหนิกระบวนการเรียนรู้นะแต่จับประเด็นได้ว่าเฮ้ยทำไมย้ายสมการไม่เป็นทำไมคูณเข้าในวงเล็บกระจายวงเล็บไม่เป็นย้ายสมการแล้วจากลบเป็นบวกเงี้ยไม่ได้จากบวกเป็นลบเงี้ยไม่ได้ย้ายค่ามามันก็เป็นบวกเหมือนเดิมอันนี้มันจะเป็นลบอะไรเงี้ยอันนี้น่าตกใจนะถ้าตกใจมากๆนะครับงั้นการแก้สมการเบื้องต้นพวกเนี้ยพวกเราก็ต้องฝึกอ่ะช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นกลยุทธ์ของการเรียนรู้ในภาคบังคับของการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์พื้นฐานสมการอะไรพวกนี้มันจะต้องมันต้องถูกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นลูปที่2ก็คือลูปขวามือก็ใช้แบบเดิมขึ้นสมการแรงดันก่อนใช้คือชอปบนเตดรอก่อนใช่ไหมฮะก็คือ v 2บวกกับ v 3เท่ากับ e 2ก็คือฝั่งขวาเห็นไหมเสร็จแล้วก็ทดแทนด้วยกฎของโอห์มนะe เท่ากับ i คูณ r เพราะนั้น v 2มันก็คือ i 2 r 2 v 3ก็คือ i 3 r 3
แต่ i3 เราไม่เอาไงเราก็แทน i3 ด้วย i1 บวก i2 ถูกไหมเพื่อจะได้ลดตัวแปรไม่งั้นมันจะเป็นสมการ3ตัวแปรหายากนะเราลดตัวแปรโดยการแทนค่านะครับทดแทนค่าลงไปตรงไหนที่เป็น i3 แล้วก็แทนด้วย i1 บวก i2 เพราะนั้นวงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะกระจายวงเล็บได้เอา r3 คูณเข้าไปปังๆเห็นไหมก็จะกลายเป็นสมการใหม่นะแต่ i2 รวมกันได้ใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้รวมกันได้มันก็กลายเป็น r3 r2 บวกกันเป็น i2 นะก็สลับที่นิดนึงเอา i1 อยู่ข้างหน้า i2 อยู่ตรงกลางมันก็เท่ากับ e2 นะเมื่อกี้เราได้สมการนี้ถูกป่ะอันนี้คือสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2เพราะนั้นเราก็ต้องใช้แมทริกแมทริกดีเทอร์มินันต์นะพวกเราน่าจะได้เรียนมาบ้างแล้วนะแมทริกเดอะเทอร์มินันต์ก็เข้าฟอร์มแมทริกนะเข้าฟอร์มแมทริกก็แทนค่า r1 r3 บวกกันก็คือ3บวก5ก็เป็น8นะ r3 ก็คือ5 r2 บวก r3 ก็เป็น6บวก5ตัวนี้ก็เป็นแรงดัน E1 กับ E2 ก็เป็น10กับ6นะครับใช้แมทริกหาจะหา I1 ทำไงครับเอา10กับ6มาแทนตำแหน่งที่เป็น I1 ใช่ไหมจะหา I2 เอา10กับ6มาแทนที่ตำแหน่ง I2 แต่ตัวนี้หาตัว determinant ก่อนหาตัวหารก่อนหาตัวหารก็คิดตัวนี้ก่อนเลยก้อนตัวนี้บวกกันได้8ตัวนี้ได้5ได้5ได้11ก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงก็เป็น88คูณขึ้นก็เป็น25ก็มาลบกันนี่นะคูณลงเป็น88คูณขึ้นเป็น25ลบกันได้63นะอันนี้ก็คือตัวที่ไปหารถูกป่ะฉะนั้นจะหา i1 คูณก็10กับ6มาแทนตรงตำแหน่งที่เป็น i1 นี่แทนที่88กับ5ใช่ไหม8กับ5เดิมก็จะกลายเป็น10กับ6นะแล้วก็หารด้วยตัว determinant 63เป็นตัวเหมือนเดิมคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงก็ได้เท่าไหร่110ใช่ไหมคูณขึ้นก็ได้30ก็กดที่เลขเลยครับข้างบนตัวนี้หารด้วย63คำตอบที่ได้ก็คือ 1.27 แอมป์อันนี้คือกระแส I1 นะครับหา I2 ก็เช่นเดียวกันเอา10กับ6มาแทนตรงตำแหน่งที่เป็น5กับ11นะตัวหารก็เป็น63เหมือนเดิมเห็นไหม10กับ6อยู่ตรงนี้ละนะเพราะนั้น85กลับมาละนะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเห็นไหมหารด้วย63เพราะนั้นตัวนี้น้อยกว่าตัวหลังตัวนี้ได้50 68 48เห็นไหมหารด้วย63ลบ50เพราะนั้นค่าติดลบนะลบ 0.03 ไม่ต้องตกใจนะการที่มันเป็นลบเพราะว่าทิศทางที่เรากำหนดตอนแรกที่เราสมมุติกระแสขึ้นมานะมันผิดนะเขาเรียกว่ามันสลับด้านกันกระแสที่คำนวณจริงมันจะต้องไปอีกด้านนึงนะแต่ค่ามันจะเป็น 0.03 นะกลับไปที่สมการ i3 จำได้ไหม i3 เท่ากับ i1 บวก i2 เราได้ i1 มาละ 1.27 เราได้ i2 0.03 ก็ไปแทนค่ามันก็กลายเป็น 1.24 นะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือกระแสทั้ง3ตัว i1 i2 i3 ในวงจรตะกี้แล้วก็จะได้คำตอบเพราะนั้นตัว i2 แทนที่กระแสมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกระแสสมมุติเนาะกระแสจริงมันจะไหลสลับกันสลับด้านนี่คือวิธีของการใช้เคอร์ชอฟสังเกตว่าการตั้งสมการขึ้นมาก็ใช้กับกฎของวนเตดลอถูกไหมครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมเคอร์ชอฟวนเตดลอร่วมกับเคอร์ชอฟเคอร์เรนต์ลอนี่อันนี้คือ KCL อันนี้คือ KVLเพียงแต่ว่ามันมี2วงปิดมันก็ต้องใช้ KVL 2วงนะและแต่ละวงมันจะมี KCL Kirchhoff Current Law เข้าไปร่วมด้วยเพื่อจัดการนะนี่คือลักษณะของกระบวนการที่เรียกว่า Kirchhoff เนาะ